สวัสดีทุกท่านที่ติดตามรับชมช่อง Now or Never อยู่ในขณะนี้ทุกท่านค่ะจนถึงขณะนี้ก็ล่วงเข้า1เดือนแล้วนะคะที่สงครามที่เกิดจากการรุกรานของรัสเซียในประเทศยูเครนยังไม่มีท่าทีว่าจะจบลงอย่างง่ายๆแม้ว่าจะมีคำสั่งจากศาลยุติธรรมระหว่างประเทศให้รัสเซียระงับปฏิบัติการทางทหารในยูเครนลงในทันทีแล้วก็ตามเพราะศาลโลกมีความตระหนักอย่างยิ่งถึงโศกนาฏกรรมต่อเพื่อนมนุษย์ที่กำลังเกิดขึ้นในยูเครนและมีความวิตกกังวลอย่างมากเกี่ยวกับการสูญเสียเลือดเนื้อชีวิตและความทุกข์ทรมานของผู้คนที่ยังคงดำเนินอยู่โดยศาลได้มีการกล่าวต่อไปอีกว่าศาลมีความกังวลอย่างยิ่งเกี่ยวกับเรื่องการใช้กำลังของสหพันธรัฐรัสเซียในยูเครนซึ่งทำให้เกิดประเด็นที่ร้ายแรงมากของกฎหมายระหว่างประเทศคำสั่งจากศาลยุติธรรมระหว่างประเทศเกี่ยวกับเรื่องสงครามในครั้งนี้ได้มีผู้พิพากษาศาลยุติธรรมระหว่างประเทศจำนวนทั้งหมด15ท่านด้วยกันซึ่ง13ใน15ท่านได้ลงคะแนนสนับสนุนคำสั่งนี้ในขณะที่มีผู้พิพากษา2ท่านจาก2ประเทศเท่านั้นที่ได้ลงคะแนนเสียงคัดค้านคำพิพากษานี้นั่นก็คือผู้พิพากษาชาวรัสเซียและผู้พิพากษาชาวจีนนั่นเองตัวดิฉันเองก็แอบเศร้าใจอยู่ลึกๆนะคะเพราะถึงแม้ศาลโลกจะมีคำพิพากษาออกมาชัดเจนแบบนี้แล้วก็ยังไม่สามารถทำให้สงครามยิงถล่มพลเมืองในประเทศยูเครนนั้นหยุดลงได้ซึ่งเรายังคงได้เห็นภาพอันน่าสลดหดหูใจที่ประชาชนผู้บริสุทธิ์ในประเทศยูเครนยังคงตกเป็นเหยื่อความรุนแรงของสงครามในครั้งนี้อย่างต่อเนื่องและยิ่งนับวันผู้รุกรานก็จะยิ่งใช้อาวุธที่รุนแรงมากยิ่งขึ้นไปเรื่อยๆเข็นฆ่าได้แม้กระทั่งลูกเด็กเล็กแดงคนเจ็บป่วยคนแก่คนพิการก็ไม่มีการละเว้นซึ่งการกระทำของผู้นำรัสเซียในลักษณะนี้นั้นเข้าข่ายเป็นอาชญากรสงครามนะคะเพราะได้ทำการละเมิดกฎหมายความขัดแย้งทางอาวุธได้มีการเข็นฆ่าชีวิตของผู้บริสุทธิ์ที่ไม่ได้มีส่วนร่วมในสงครามและก็ได้เข็นฆ่าชีวิตผู้ที่ไม่สามารถทำสงครามต่อไปได้โดยบุคคลในกลุ่มนี้ก็จะหมายรวมไปถึงพวกแพทย์ด้วยนะคะพยาบาลหรือแม้กระทั่งทหารที่ได้รับบาดเจ็บแล้วก็รวมถึงพวกเฉลยศึกด้วยซึ่งกฎเกณฑ์เหล่านี้ก็ได้รับการยอมรับโดยผู้นำทั่วโลกนะคะและประเทศต่างๆก็ยังใช้เป็นข้อปฏิบัติในยามที่มีศึกสงครามอีกด้วยเวลาที่ดิฉันได้เห็นความกล้าหาญของพลเมืองยูเครนทีไรก็อดไม่ได้ที่ทำให้ดิฉันนึกถึงความกล้าหาญของชาวบ้านบางระจันที่พร้อมจะสละชีพเพื่อปกป้องบ้านเกิดเมืองนอนของตนเองไม่ให้ข้าศึกเข้ามารุกรานได้แม้ตัวตายก็ยอมบ้านเมืองใครใครก็รักจริงไหมคะดิฉันก็ได้แต่ภาวนาขอให้ผู้คนที่ยังคงอยู่อาศัยอยู่ในประเทศยูเครนขณะนี้ทุกเชื้อชาติรวมถึงคนไทยที่ยังคงอาศัยอยู่กับครอบครัวของพวกเขาสัตว์เลี้ยงแสนรักของพวกเขาและก็แผ่นดินของพวกเขาจะปลอดภัยอย่าได้มีจุดจบแบบเดียวกันกับชีวิตและบ้านเมืองของชาวบ้านบางระจันเลยเพราะมันคงจะเป็นเรื่องที่น่ารันทดใจยิ่งนักทุกท่านคงพอจะสังเกตเห็นกันใช่ไหมคะว่าการทำข่าวสงครามในครั้งนี้มีข้อโดดเด่นอยู่หนึ่งอย่างนั่นก็คือมันค่อนข้างจะแตกต่างกับการรายงานข่าวโดยทั่วไปในอดีตเพราะไม่เพียงแต่จะมีสำนักข่าวใหญ่ๆจากฝ่ายตะวันตกจากจีนจากรัสเซียหรือสำนักข่าวฝ่ายสนับสนุนรัสเซียเท่านั้นที่มีโอกาสเข้าไปประจำการในประเทศยูเครนเพื่อรายงานข่าวสงครามแต่เรายังเห็นมีนักข่าวอิสระมากมายซึ่งเป็นพลเมืองของชาวยูเครนเองซึ่งพวกเขาก็เป็นคนท้องถิ่นนะคะก็จะช่วยกันรายงานข่าวร่วมด้วยอยู่ตลอดเวลาผ่านภาพและเสียงรวมถึงคลิปวิดีโอต่างๆที่พวกเขาก็ได้ช่วยกันเก็บบันทึกเอาไว้ในโทรศัพท์มือถือแล้วก็ได้เผยแพร่ออกไปตามช่องทางออนไลน์ต่างๆจึงทำให้พวกเราเนี่ยสามารถที่จะเห็นภาพและก็เหตุการณ์อันเลวร้ายภาพความเสียหายที่ได้เกิดขึ้นจริงๆในประเทศของพวกเขาผ่านมุมมองที่หลากหลาย
มีอีกเมืองหนึ่งที่ได้รับความเสียหายหนักมากๆนั่นก็คือเมืองมาริโอโปลซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของประเทศยูเครนในขณะนี้โดนถล่มอย่างรุนแรงบ้านเมืองได้พังเสียหายอย่างหนักไปเกือบจะ 100% แล้วล่ะค่ะสาเหตุที่รัสเซียต้องการเข้ายึดเมืองมาริโอโปลนี้ให้ได้อันเนื่องมาจากเมืองนี้เป็นเมืองอุตสาหกรรมและการพาณิชย์เป็นเมืองยุทธศาสตร์ที่สำคัญของประเทศยูเครนเมืองนี้โดนถล่มอย่างหนักมากๆหากเรายังจำกันได้ภาพข่าวความเสียหายในโรงพยาบาลแม่และเด็กดิฉันเชื่อว่ามีภาพหนึ่งที่น่าจะยังติดตาใครหลายๆคนอยู่นั่นก็คือภาพที่คุณแม่ท้องแก่ใกล้คลอดถูกระเบิดถล่มแล้วก็ได้มีเจ้าหน้าที่เข็นเธอหนีผ่านความตายหลบลูกกระสุนลูกระเบิดออกมาอย่างจ้าละวันเหตุการณ์ดังกล่าวนี้ก็ได้เกิดที่เมืองมาริโอโปลนี่แหละค่ะสุดท้ายคุณแม่ท่านนี้เธอรอดชีวิตนะคะแต่โชคร้ายที่เธอต้องสูญเสียลูกน้อยที่อยู่ในท้องของเธอไปทั้งที่ยังไม่มีโอกาสได้เห็นหน้ากันเลยสักครั้งสงครามได้ผ่านมานานล่วงเลยกว่า1เดือนแล้วนะคะมีเหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นมากมายที่มันถูกฟ้องด้วยคลิปวิดีโอและรูปภาพนับร้อยนับพันแต่มันก็เป็นเรื่องที่แปลกมากๆเลยนะคะที่ทางฝ่ายรัสเซียยังคงยืนกรานอย่างหนักแน่นว่าประเทศของตัวเองไม่เกี่ยวรัสเซียไม่เคยโจมตียูเครนเองนั่นแหละที่เป็นคนจัดฉากสร้างเหตุการณ์ต่างๆดังกล่าวขึ้นมาทั้งหมดแต่คลิปเดียวกันนี้ช่างภาพสำนักข่าวต่างประเทศที่เป็นผู้บันทึกภาพเหตุการณ์คุณแม่ท้องแก่ใกล้คลอดถูกระเบิดถล่มเอาไว้ก็ได้ออกมายืนยันแล้วเหมือนกันนะคะว่ามันเป็นภาพเหตุการณ์ที่เขาได้เห็นกับตาของตนเองจริงๆเขาได้อยู่ในเหตุการณ์ในครั้งนั้นด้วยแล้วก็ได้เป็นผู้ที่บันทึกภาพเอาไว้ด้วยตนเองทั้งหมดเลยล่ะค่ะนอกจากกองกำลังของรัสเซียจะเข้าถล่มทำลายโรงพยาบาลแม่และเด็กก็ยังมีการยิงถล่มสถานศึกษาทำให้มีเด็กตายอีกนับร้อยอีกทั้งยังมีการยิงถล่มโรงละครห้างสรรพสินค้าเพื่อต้องการให้ประชาชนในประเทศยูเครนอดอาหารตายมีการยิงพุ่งเป้าไปที่พลเมืองที่ไม่รู้อิโนอิเนที่ยังอาศัยอยู่ในเมืองมาริโอโปลเพราะพวกเขาหนีออกไปไม่ได้กองกำลังทหารรัสเซียได้เข้ายึดโทรศัพท์มือถือของประชาชนเอาไว้เพื่อให้ไม่สามารถติดต่อกันได้หรือไม่สามารถใช้มันเพื่อบันทึกภาพเหตุการณ์อันเลวร้ายต่อไปได้อีกทำให้ประชาชนที่กำลังอาศัยอยู่ในเมืองมาริโอโปลขณะนี้ขาดแคลนอาหารและยารักษาโรคอย่างหนักเพราะความช่วยเหลือต่างๆเข้าไปไม่ถึงน้ำไฟฟ้าก็ไม่มีใช้หรอกนะคะไม่มีแม้กระทั่งสถานที่จะหลบภัยหลบซ่อนกระสุนระเบิดเลยด้วยซ้ำในขณะนี้พวกเขาจะเป็นตายร้ายดีอย่างไรก็ไม่อาจมีใครที่จะรู้ได้นับจากวันแรกที่ประเทศรัสเซียได้เข้ารุกรานประเทศยูเครนคือวันที่24กุมภาพันธ์2565จนถึงปัจจุบันนี้ก็เข้า1เดือนแล้วนะคะประเทศยูเครนมีพลเมืองประมาณ44ล้านคนขณะนี้มีผู้คนที่ได้รับความเสียหายกลายเป็นคนไร้ที่อยู่อาศัยนับ10ล้านคนกลายเป็นผู้อพยพต้องหลบลี้ภัยไปอาศัยอยู่ในประเทศเพื่อนบ้านก็มากกว่า3ล้านคนแล้วล่ะค่ะสำหรับประเทศที่ผู้คนได้เลือกอพยพมาอยู่มากที่สุดก็คือประเทศโปแลนด์ซึ่งมีชายแดนอยู่ติดกันก็ได้รับผู้อพยพเข้ามาแล้วมากกว่า2ล้านคนนับว่าเป็นประเทศที่มีผู้อพยพเข้ามาขอลี้ภัยมากที่สุดอยู่ในยุโรปขณะนี้ผู้อพยพจากยูเครนไม่ได้มีเฉพาะแค่ชาวยูเครนเท่านั้นนะคะมีทั้งคนไทยเรารวมอยู่ด้วยซึ่งกรณีที่เป็นคนไทยก็จะได้รับความช่วยเหลือจากทางสถานทูตไทยที่ประจำอยู่ในประเทศโปแลนด์ซึ่งก็มีคนไทยในโปแลนด์ช่วยกันบริจาคอาหารสิ่งของจำเป็นต้องใช้ส่งไปให้คนไทยที่อยู่ในสถานทูตไทยที่เมืองวอร์ซอแต่ก็ยังมีคนไทยบางส่วนที่ยังคงติดค้างอยู่ในประเทศยูเครนขณะนี้ไม่ได้ลี้ภัยออกมาเพราะว่าพวกเขายังมีครอบครัวอยู่ที่นั่นค่ะแล้วก็ออกจากประเทศมาไม่ได้ส่วนคนไทยที่ขอกลับประเทศไทยไปแล้วโดยมากพวกเขาไปทำงานและไม่มีครอบครัวอยู่ในยูเครนขณะนี้สำหรับผู้อพยพที่เป็นชาวยูเครนชาวซีเรียและชาวต่างชาติที่อยู่อาศัยในประเทศยูเครน
จะลี้ภัยเข้ามาทางฝั่งชายแดนของประเทศโปแลนด์ที่อยู่ติดกันกับประเทศยูเครนที่เห็นก็มีทั้งคุณแม่นะคะเป็นผู้หญิงจูงลูกตัวเล็กๆข้ามฝั่งเข้ามาบางคนก็มาพร้อมกับสัตว์เลี้ยงที่พวกเขารักเปรียบเสมือนเป็นคนในครอบครัวเดียวกันแล้วก็ไม่ใช่มีเฉพาะแค่น้องหมาน้องแมวที่มีเจ้าของเท่านั้นนะคะดิฉันเห็นมีผู้อพยพชาวยูเครนจุงหมาขอลี้ภัยเข้ามาอาศัยอยู่ในประเทศโปแลนด์ด้วยเรียกได้ว่าเพื่อนไม่เคยทิ้งกันจริงๆนอกจากนี้ดิฉันก็เห็นมีน้องหมาที่พลัดพรากจากเจ้าของนะคะซึ่งดูหน้าตาน้องหมาแล้วก็ตกใจอยู่ไม่น้อยมีท่าทางตื่นตระหนกมากๆแต่ก็มีจิตอาสาชาวโปแลนด์และก็ชาวยูเครนที่ได้เข้ามาทำงานในประเทศโปแลนด์ที่ใจดีเข้าไปให้ความช่วยเหลือเอาไว้แล้วก็รับไปเลี้ยงดูต่อเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะในความโชคร้ายของน้องหมาตัวน้อยนี้ก็ยังนับว่ามีโชคดีปะปนอยู่ด้วยดิฉันนับถือน้ำใจของผู้คนที่อาศัยในประเทศโปแลนด์มากๆเลยค่ะที่พวกเขาได้ยื่นมือช่วยเหลือผู้อพยพทุกทางเท่าที่พวกเขาจะพอทำได้โดยไม่มีเงื่อนไขมีชาวโปแลนด์หลายคนได้เปิดบ้านให้ผู้อพยพพร้อมครอบครัวและสัตว์เลี้ยงเข้ามาอยู่ได้เลยแบบฟรีๆทั้งที่ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนพวกเขารวมใจเป็นหนึ่งเดียวในการหยิบยื่นความช่วยเหลือให้กับผู้อพยพชาวยูเครนในประเทศโปแลนด์เองก็ร่วมช่วยกันบริจาคทั้งเงินอาหารซึ่งเรื่องอาหารการกินนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยนะคะมีเหลือเฟือเหลือกินเหลือใช้มากๆแล้วก็คนโปแลนด์ก็ร่วมกันบริจาคยารักษาโรคเสื้อผ้าช่วยกันคนละไม้คนละมือด้วยความเต็มใจตั้งแต่วันแรกที่ได้มีผู้อพยพจากยูเครนเข้ามาจนถึงทุกวันนี้ชาวโปแลนด์ก็ยังช่วยเหลือผู้อพยพอย่างต่อเนื่องไม่ได้ขาดเรียกได้ว่าเราช่วยกันเป็นคู่ขนานไปกับหน่วยงานของรัฐบาลในการหาเงินบริจาคเพื่อช่วยเหลือพวกเขาในหลายๆทางเท่าที่จะทำได้เช่นยังคงมีการระดมทุนจัดคอนเสิร์ตประมูลสินค้าโดยใช้เงินส่วนตัวของตัวเองในการจัดกิจกรรมซื้อสิ่งของต่างๆเพื่อมาทำกิจกรรมทั้งนี้ก็เพื่อต้องการตอบแทนให้กับผู้ร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือผู้อพยพยูเครนด้วยกันเป็นต้นฝากฝั่งรัฐบาลโปแลนด์เองก็ได้ให้ความช่วยเหลือผู้อพยพอย่างต่อเนื่องตั้งแต่วันแรกที่เริ่มมีผู้อพยพเข้ามาในเขตแดนโปแลนด์แม้บางคนยังไม่มีพาสปอร์ตอยู่ในมือในขณะนั้นเลยด้วยซ้ำก็สามารถลี้ภัยเข้ามาในโปแลนด์ได้ก่อนเพราะรัฐบาลตระหนักดีว่าการช่วยชีวิตคนเป็นสิ่งที่สำคัญมากกว่าเมื่อคนรอดความตายแล้วเรื่องของเอกสารค่อยไปทำแล้วส่งกลับมาให้ภาครัฐที่หลังก็ได้นอกจากนี้รัฐบาลได้จัดหาที่พักให้ผู้อพยพได้อยู่กันแบบฟรีๆจนขณะนี้มันก็ล้นนะคะเกินกว่าที่จะรับได้แล้วแม้แต่โบสถ์ที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญในประเทศโปแลนด์เช่นโบสถ์ที่เซนต์โตฮาวาก็ได้กลายเป็นที่พักพิงชั่วคราวให้กับผู้อพยพไปแล้วเช่นกันค่ะนอกจากจะให้ที่พักอาหารการกินฟรีทั้งหมดแล้วรัฐบาลก็ยังให้เงินติดกระเป๋าทุกเดือนแก่ผู้อพยพทั้งเด็กๆแล้วก็ผู้ใหญ่ทุกคนเพื่อใช้ในขณะที่ยังดำรงชีวิตอยู่ในประเทศโปแลนด์ค่าเดินทางต่างๆก็ใช้บริการฟรีทั้งหมดนะคะทั้งรถบัสรถไฟรวมถึงยังมีชาวโปแลนด์ใจดีอีกมากมายที่ได้ขับรถยนต์ส่วนตัวของตัวเองจากวอร์ซอเมืองหลวงเพื่อไปรับชาวยูเครนที่บริเวณชายแดนประเทศโปแลนด์ซึ่งรัฐบาลได้จัดสถานที่เอาไว้รองรับผู้อพยพในเบื้องต้นใครอยากติดรถมาวอร์ซอก็สามารถโดยสารได้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนี่คือน้ำใจที่ยิ่งใหญ่ของชาวโปแลนด์แม้ว่าค่าครองชีพในโปแลนด์จะสูงขึ้นกว่าในอดีตมากมายมันเริ่มแพงตั้งแต่ก่อนที่จะเริ่มมีสงครามแล้วนะคะแล้วยิ่งในขณะนี้เนี่ยอยู่ในภาวะของสงครามด้วยค่าครองชีพต่างๆที่นี่ก็จะยิ่งปรับสูงมากขึ้นไปอีกแต่พลเมืองโดยรวมที่นี่ก็ยังคงเลือกที่จะช่วยเหลือทั้งผู้อพยพทั้งคนและก็สัตว์ในด้านมนุษยธรรมเท่าที่พวกเขาจะพอทำได้ด้วยความเต็มใจอย่างยิ่งเลยค่ะซึ่งในสภาวะปกติก่อนหน้าที่จะมีสงครามประเทศโปแลนด์ก็มีชาวยูเครนได้เดินทางเข้ามาทำงานกันมากมายอยู่แล้วนะคะประมาณ2ล้านคนเห็นจะได้ก็คล้ายกันกับชาวพม่าที่ชอบเข้ามาทำงานในประเทศไทยเพราะได้ค่าแรงที่สูงกว่าและในสภาวะที่ไม่ปกติเช่นนี้
รัฐบาลโปแลนด์ก็ได้ช่วยหางานให้กับผู้อพยพชาวยูเครนบางรายที่ได้แจ้งความประสงค์ขอทำงานในช่วงที่ยังกลับบ้านที่ยูเครนไม่ได้ซึ่งรัฐบาลโปแลนด์ก็ได้ช่วยดำเนินการจัดหาให้เรียบร้อยนะคะพวกเขามีงานทำเด็กๆลูกๆของพวกเขาก็มีโอกาสได้ไปเรียนหนังสือต่อในโรงเรียนที่อยู่ในโปแลนด์สัตว์เลี้ยงที่ลี้ภัยเข้ามาทุกตัวทั้งที่มีเจ้าของมากับผู้อพยพแล้วก็สัตว์จรที่พัดหลงกับเจ้าของรัฐบาลโปแลนด์ก็ได้จัดหาที่อยู่ที่กินให้มีอาหารให้กินฉีดวัคซีนให้ครบทุกตัวเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดไว้และทั้งหมดนี้ก็คือความประทับใจที่ดิฉันมีต่อคนโปแลนด์ที่ได้ถ่ายทอดออกมาในคลิปนี้ซึ่งก็เป็นเพียงแค่เศษเสี้ยวของความดีงามที่ผู้คนที่นี่ได้หยิบยื่นน้ำใจให้กับผู้ประสบภัยที่เป็นเหยื่อของสงครามในครั้งนี้รับรองได้ว่าไม่ใช่เฟคนิวส์อย่างแน่นอนเลยค่ะเพราะว่าตัวดิฉันเองก็มีส่วนร่วมอยู่ในเหตุการณ์และกิจกรรมต่างๆที่เล่าให้คุณได้ฟังในคลิปนี้ด้วยก่อนจบคลิปนี้ขอฝากทิ้งท้ายเอาไว้ให้คิดกันสักนิดนึงนะคะถึงใครบางคนที่กำลังพยายามจะบิดเบือนข้อมูลความจริงโดยมีความพยายามที่จะเอาเรื่องสงครามกับศาสนามาเชื่อมโยงกันซึ่งต้องขอบอกก่อนว่ามีคนเพียงส่วนน้อยเท่านั้นนะคะที่คิดแบบนี้เขาส่งข้อความในกลุ่มไลน์ว่าสงครามในครั้งนี้เกิดขึ้นมาจากชาติตะวันตกที่นับถือพระเจ้าองค์เดียวกันแต่ต่างนิกายซึ่งในความเป็นจริงมันไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกันเลยค่ะคนเราจะมีจิตใจที่ดีงามหรือใจดำอมหิตโหดเหี้ยมไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าเขาต้องเกิดอยู่ที่ประเทศไหนจะต้องมีเชื้อชาติศาสนาใดดิฉันอยากให้คุณฟังคลิปนี้ตั้งแต่ต้นนะคะเพราะเมื่อคุณได้ฟังมาถึงประโยคนี้แล้วคุณจะพบคำตอบได้ด้วยตัวของคุณเองค่ะชาวโปแลนด์ได้ให้ความช่วยเหลือผู้อพยพในทุกชาติทุกภาษาเพราะที่อพยพเข้ามาไม่ได้มีแค่เฉพาะชาวยูเครนเท่านั้นพวกเขาไม่เคยเลือกปฏิบัติไม่เคยเลือกชนชั้นวรรณะพวกเขาไม่เคยเลือกว่าผู้อพยพนั้นจะต้องมีสัญชาติอะไรหรือนับถือศาสนาใดมีนิกายที่แตกต่างกันหรือไม่เพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยพวกเขาคงไม่ปล่อยให้ผู้อพยพเดินทางข้ามเขตชายแดนโปแลนด์เข้ามาได้ก่อนทั้งที่บางคนยังไม่มีพาสปอร์ตเลยด้วยซ้ำนะคะแม้แต่สิงสาราสัตว์พวกเขาก็ได้ช่วยเหลือเอาไว้ทั้งหมดแล้วนี่ก็คือคำตอบได้เป็นอย่างดีแล้วล่ะค่ะมนุษย์ทุกคนบนโลกใบนี้แม้จะต่างความเชื่อต่างเชื้อชาติต่างเผ่าพันธุ์ต่างภาษาต่างสีผิวแต่ทุกคนก็เป็นมนุษย์เหมือนกันถ้าเราใช้หัวใจมองเราจะเห็นถึงคุณค่าของความเป็นมนุษย์ที่เท่าเทียมกันพวกเราทุกคนเป็นพี่น้องกันเป็นเพื่อนร่วมเกิดแก่เจ็บตายเป็นเพื่อนมนุษย์ร่วมโลกดังนั้นหยุดแชร์ข้อมูลเท็จในลักษณะลบๆแบบนี้ในโลกออนไลน์เถิดนะคะเพราะมันจะเป็นการสร้างบาปกรรมโดยที่ไม่เกิดประโยชน์แต่อย่างใดเลยสวัสดีค่ะขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและรับฟังช่อง Now or Never ค่ะสำหรับท่านใดที่เพิ่งเข้ามารับชมคลิปนี้เป็นคลิปแรกก็อย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อที่จะได้รับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆจากช่องของเราต่อไปค่ะ